สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้พระวจนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในสดุดี89นะครับข้อ19ถึง29พระคัมภีร์ตอนนี้ได้กล่าวว่าพระเจ้าเนี่ยนะครับเป็นพระเจ้าที่ทรงรักษาคำสัญญาต่อดาวิดผมให้หัวข้อว่าล้ำลึกถึงพันธสัญญากับดาวิดอย่างที่ได้กล่าวตั้งแต่ต้นนะครับว่าในสดุดี89เนี่ยนะครับเป็นการขอลื้อฟื้นราชวงศ์ของดาวิดเนื่องจากพวกเขาทำผิดทำบาปต่อพระเจ้าและพระเจ้าทรงตีสอนพวกเขาพระคัมภีร์ได้บันทึกบอกว่าครั้งหนึ่งพระองค์ทรงตรัสผ่านนิมิตกับเหล่าประชากรผู้ซื่อสัตย์ของพระองค์ว่าเราได้ประทานกำลังแก่นักรบผู้หนึ่งเราได้เชิดชูชายคนหนึ่งออกจากหมู่ชนเราได้พบดาวิดผู้รับใช้ของเราเราเจิมเขาด้วยน้ำมันบริสุทธิ์ของเรามือของเราจะค้ำชูเขาแน่ทีเดียวแขนของเราจะช่วยเขาให้เข้มแข็งข้าศึกจะไม่มีชัยเหนือเขาคนชั่วร้ายจะไม่กดขี่ข่มเหงเขาเราจะขยี้คู่อริของเขาต่อหน้าเขาและโค่นล้มบรรดาปฏิปักษ์ของเขาความรักมั่นคงของเราจะอยู่กับเขาพลังอำนาจของเขาจะได้รับการเชิดชูโดยนามของเราเราจะเอามือของเขาวางบนทะเลมือขวาของเขาบนแม่น้ำทั้งหลายในพระคัมภีร์ตรงนี้เนี่ยนะครับผมอ่านถึงแค่ข้อที่29แล้วจะสังเกตพันธสัญญาของพระเจ้า2ด้านใหญ่ๆอันที่1ก็คือพันธสัญญาในการทรงเลือกของพระเจ้าและอันที่2คือพันธสัญญาในการค้ำชูของพระองค์นะครับพระองค์ไม่ได้แค่เลือกแต่พระองค์ค้ำชูด้วยในเมื่อพระองค์ทรงเลือกพระองค์ทรงเลือกยังไงครับพระคัมภีร์ว่าพระองค์ได้ทรงดึงนักรบคนหนึ่งออกมาดาวิดเองตอนนั้นลบกับใครครับลบกับพวกหมีพวกเสือนะครับสิงโตแล้วก็สุดท้ายก็ออกมาลบกับโกลิอัทพระเจ้าเลือกดาวิดนี้ออกมาเพื่อทำอะไรครับเพื่อเจิมเขาไว้ด้วยน้ำมันบริสุทธิ์ของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าครับสิ่งที่สำคัญไม่ใช่คือความเก่งกาจของดาวิดแต่มันสำคัญเนื่องจากว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงเลือกเขาเราขอบคุณพระเจ้าครับในพระคัมภีร์มากมายหลายตอนที่ทำให้เราเห็นว่าเมื่อพระเจ้าทรงเลือกเราเมื่อองค์ไม่ได้เลือกตามความดีของเราคงจำได้นะครับภาพที่พระเจ้าทรงเลือกดาวิดพี่ชายของดาวิดงดงามกว่าดาวิดมากมายรูปร่างสูงใหญ่กว่าดาวิดนะว่าจะเป็นเอลีอับนะฮะซึ่งเป็นพี่ชายของเขาแต่ว่าพระเจ้าก็ยังเลือกดาวิดอยู่พระองค์ทรงเลือกคนที่จงรักภักดีต่อพระองค์คนที่ติดตามพระองค์อันที่สองครับพระองค์ทรงค้ำชูเขาในข้อที่21กำลังพูดถึงว่าพระเจ้าค้ำชูให้เขาได้เข้มแข็งมือของเราจะค้ำชูเขาแขนของเราจะช่วยเขาให้เข้มแข็งขอบคุณพระเจ้าครับพระองค์ทรงทำให้เข้มแข็งพระองค์ทรงให้อำนาจการปกครองของดาวิดเนี่ยนะครับในข้อที่25บอกว่ามือของเขาจะวางบนทะเลหมายถึงเมดิเตอร์เรเนียนจนแม่น้ำทั้งหลายหมายถึงไปถึงยูเฟรติสนะพระองค์จะขยายอาณาจักรเขาให้เข้มแข็งขึ้นในข้อที่25ในข้อที่22 23พระองค์จะคอยปกป้องเขานะครับจากศัตรูศัตรูจะไม่ใช่เหนือเขานะฮะเมื่อศัตรูจะมาโค่นล้มเขาพระเจ้าจะปกป้องเขาไว้ข้อ24ทำให้เราเห็นภาพอีกภาพนึงก็คือความรักมั่นคงพระเจ้าเต็มไปด้วยความรักมั่นคงพระองค์จึงค้ำชูเขาด้วยความรักพระองค์ไม่ได้ค้ำชูเพราะว่าต้องการผลประโยชน์จากเขาแต่พระองค์ทรงค้ำชูด้วยความรักมีหลายคนคอยค้ำชูบางคนเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองแต่พระเจ้าค้ำชูเราด้วยความรักเพราะเห็นแก่เรานะฮะดังนั้นเองในข้อที่27พระคัมภีร์ถึงบอกว่าพระองค์ทรงให้เขาเป็นบุตรหัวปีสูงที่สุดในบรรดาพระราชาแห่งพื้นโลกหมายความว่ายังไงครับพระองค์ได้ทรงแต่งตั้งดาวิดไว้ให้มีคำว่าบุตรหัวปีหมายถึงได้รับพรมากมายกว่าบุตรคนอื่นๆดาวิดได้รับพรมากเราเห็นจุดนี้เช่นเดียวกันนะครับพระเจ้าทรงรักดาวิดและอวยพรดาวิดมากซึ่งต่อมาเราก็รู้ว่าบุตรหัวปีในที่นี้หมายถึงพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงเป็นเหมือนบุตรหัวปีเหนือบรรดาสรรพสิ่งนะครับและในข้อที่29บอกว่าพงพันธุ์ของพระองค์พงพันธุ์ของดาวิดเนี่ยนะครับก็จะอยู่ไปเป็นนิดนั่นเนื่องจากว่าพระเจ้าเป็นผู้ค้ำจุนเอาไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหมายถึงคริสตจักรของพระองค์ในข้อที่27หมายถึงพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นบุตรหัวปีในข้อ29หมายถึงคริสตจักรซึ่งจะอยู่ตลอดไปขอบคุณพระเจ้าครับดังนั้นเองเราลึกถึงพันธสัญญาของพระเจ้าที่มีต่อดาวิดว่าพระองค์เลือกพวกเขาเลือกดาวิดเช่นเดียวกันพระองค์ทรงเลือกพวกเราพระองค์ทรงค้ำชูดาวิดและพระองค์จะทรงค้ำชูเราด้วยทำให้เราเข้มแข็งคอยปกป้องเราคอยค้ำชูเราด้วยความรักด้วยเห็นแก่พระนามของพระองค์และประทานพรสิทธิพิเศษให้กับเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระพรมากมายที่พระเจ้าเตรียมไว้แล้วสำหรับคนของพระองค์อธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงระลึกถึงพันธสัญญาต่อดาวิดอย่างไรปลดระลึกถึงข้าพหลายด้วยเช่นเดียวกันข้าพหลายมั่นใจพระองค์ทรงกระทำกับข้าพหลายเหมือนกับที่ทรงทำกับดาวิดเพราะข้าพหลายคือลูกของพระองค์เช่นกันข้าแต่พระเจ้าขอบคุณที่ทรงเลือกข้าพหลายขอบคุณที่ค้ำชูข้าพหลายข้าพหลายรู้ดีว่าข้าพหลาย
เป็นคนที่เล็กน้อยแต่โดยพระคุณของพระเจ้าพระองค์จะค้ำชูทั้งหลายให้ประสบความสำเร็จในน้ำพระทัยของพระองค์อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนช่วยพรครับ